งกองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงในทะเลคืออะไรนะคะวงนี้นะคะชื่อว่า Green Garnet แล้วก็มีตัว Charm นะคะตัว Charm เนี่ยจะเป็นเงินแท้นะคะ925เลยนะคะเป็นองค์พระพิคเนตนั่นเองนะคะเรียกว่าจะมีที่กิ่งฟ้าจัดพลังงานอย่างนี้ไม่กี่วงถือว่าเป็นเหมือน limited edition มากๆเลยนะคะ Green Garnet นะคะหินชนิดนี้จะเสริมในเรื่องการเจรจาวาทศิลป์นะคะแล้วก็เป็นโกเมนค่ะจริงๆแล้วคือ Green Garnet อาจจะมีโกเมนเนี่ยจะที่กิ่งฟ้ารับเข้ามาเนี่ยที่คัดพลังงานมันจะมีสีแดงกับสีเขียวณตอนนี้นะคะนี่ก็สีเขียวเลยนะคะแล้วก็คือเขียวเหนียวซับจริงๆเสริมในเรื่องความสำเร็จความสมหวังการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะแล้วก็ดึงดูดในเรื่องการเงินดึงดูดในเรื่องความสมความปรารถนาความสมหวังต่างๆมากๆรวมถึงองค์พระพิคเนตนะคะก็เสริมในเรื่องความสำเร็จสติปัญญานะคะอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะพลังงานดีมากๆเลยค่ะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone 245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเรามาดูกองที่1กันเลยดีกว่านะคะว่าใครเอ่ยที่ถูกกำหนดเกิดมาให้มาคู่กับคุณนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าทำนายจากไพ่เนตรไพ่ทาร็อตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนเรื่องความรักนะคะ alert นะคะคือหมายเหตุนะว่ามันแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลดูเพื่อความบันเทิงพอแต่กิ่งฟ้าทำนายอย่างจริงจังนะตั้งใจนะคะแต่แค่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำนายกว้างอยู่ดีนะคะดูแล้วก็ขอให้เกิดสติในการดูในระหว่างการดูด้วยนะคะดูเป็นแนวทางกัน steadfastness decisionreflection ไพ่ขึ้น sacrifice นะคะคือแปลว่าการเสียสละ domination เขาแปลออกมาเป็นคำว่าบัลลังก์ courage เขาแปลออกมาเป็นคำว่าประโยชน์ส่วนรวมนะคะ experience นะคะแปลออกมาเป็นคำว่าฝึกฝนนะคะ two of swords nine of wands the high priestess two of wands five of wands six of cupsThe Star, Seven of Cups. Okay. อ่ะเรามาดูในภาพรวมนะคะอันดับแรกนะคะบุคคลคนนี้เนี่ยโอ้พลังงานเอาจริงป่ะขึ้นแบบดีมากๆแต่มันก็จะมีคำเตือนนิดนึงคือจะบอกว่าพลังงานของกองนี้เป็นกองที่เหมือนกับว่าเจอความรักที่มั่นคงมากๆคนคนนั้นที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะจะต้องเป็นคนที่มีความคิดลักษณะเดียวกับคุณคือสีเสมอกับเราหรือต้องดีกว่าเราโอ้ฟังดูแบบดีกว่าฉันหรอฉันก็ดีกว่าคนอื่นเลยนะไม่ใช่นี่คือกิ่งฟ้าแต่งขึ้นมาให้นะคือจะเพื่อความบันเทิงจะบอกว่าคือคนนี้คือเขาจะมีความโดดเด่นกว่าเราคือถ้ามองมุมนึงเหมือนกับว่าเขามีความคุณนำความดีในตัวของเขาเยอะคือการที่บางทีคนเราคบกับคนคนนึงอ่ะบางทีบางครั้งเนี่ยเขามาส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นมันมีเยอะมากนะคะยกตัวอย่างนี่ขอโทษที่ต้องยกตัวอย่างเป็นตัวเองนะคะคือ อย่างกิ่งฟ้าที่ผ่านมาความรักแย่มากแต่พอมาเจอบุคคลคนเนี้ยเจอคนเนี้ยที่คบอยู่ปัจจุบันน่ะชีวิตดีขึ้นแบบทวีคูณมากๆมันเป็นเรื่องจริงนะคะเนี่ยคือถ้าเราเจอคนที่เสียเสมอกันเจอคนที่เขารักเราจริงๆรักด้วยจิตบริสุทธิ์หรือว่าเขาดีกับเราด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆอ่ะกิ่งฟ้าเชื่อว่าดวงชะตาของคุณมันจะขึ้นทะยานมากพร้อมไปกับเขานะคะคือเขาอาจจะมีเหมือนแบบพลังงานด้านบวกในตัวเขาเยอะมากคนคนนี้ถ้าคนไหนที่เราคบแล้วท็อกซิกคบแล้วไม่มีความสุขคบแล้วแบบอึดอัดใจครบแล้วแบบไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยอะ
มันไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยในชีวิตอ่ะคือแต่ไม่ได้คบกับใครสักคนนึงเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นแต่คบกับคนคนนึงอ่ะมันต้องคบแล้วเหมือนราบเรื่องราบเรียบแล้วคบแล้วมีความสุขอ่ะไม่ใช่เราคบแล้วแบบมานั่งทุกข์ใจนะคะที่หญิงฟ้าหมายถึงนะคะเพราะว่าพลังงานอ่ะมันขึ้นว่าเขาคนนี้เหมาะสมกับคุณมากเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจคนรอบข้างนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นแบบเขามีอำนาจเป็นคนที่แบบสละเสียสละเพื่อผู้อื่นมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบคนรักเขาเยอะคนเมตตาเขาเยอะคุณทั้งสองคนต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องกันก่อนคือพลังงานกองนี้จะเป็นกองที่ไม่ใช่ว่าอยู่ใครก็ไม่รู้เข้ามาหรือเจอจากสื่อออนไลน์จะไม่ใช่นะจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเราอาจจะเคยรู้จักเขาอยู่แล้วอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาหรือเป็นเพื่อนกันอยู่ปัจจุบันหรือว่าบางคนเริ่มจากความเป็นพี่เป็นน้องอาจจะมีคนแนะนำให้รู้จักก็เป็นได้พลังงานกองนี้คือมันเหมือนกับว่าตัวคุณหรือตัวเขาค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆอาจจะมีโอกาสที่จะมีช้อยส์ที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจเพราะพลังงานขึ้นการตัดสินใจการเลือกนะคะมันเหมือนเป็นรักเผื่อเลือกอยู่ในช่วงแรกก็เป็นได้แต่ถ้ามันจะใช่ยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นพลังงานขึ้นคำว่าต้องสื่อสารกันบ่อยๆสื่อสารกันเยอะถ้าเมื่อกี้กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปว่าอาจจะไม่เจอจากปากผ่านสื่อออนไลน์ใช่ไหมคะถ้าในกรณีเจอผ่านสื่อออนไลน์จะต้องมีคอนเนคชันกันอาจจะสมมตินะว่าเฮ้ยอันนี้คือเพื่อนฉันนะฉันแนะนำให้เธอรู้จักนะอาจจะเอาไลน์ไปคุยกันนะแต่อาจจะไม่เคยเจอหน้าอันนี้คือพอได้คือมันเหมือนจะต้องมีแหล่งที่มาที่ไปที่อะไรเป็นคอมมอนนะคะอย่างสมมตินะอาจจะเคยเรียนมหาลัยเดียวกันมาก่อนหรือเคยทำงานที่เดียวกันมาก่อนเคยเรียนแบบสมัยม.ปลายสมมตินะด้วยกันมาก่อนเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันต้องมีคอนเนคชันในลักษณะนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีคนแนะนำให้รู้จักก็ได้นะแต่มันเป็นคอนเนคชันทางการแบบเรียนการทำงานหรือว่าประสบการณ์อะไรต่างๆที่มันเหมือนมีความคล้ายคลึงกันแล้วได้มาเจอกันคนนี้เป็นคนที่ประสบการณ์ในชีวิตเขาเยอะมากมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่เลยคนนี้ไม่อับจนแน่นอนแล้วอยู่กับเขาเราจะเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่ใช่ว่าเราเขาต้องมาเลี้ยงเราไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าเราจะอยู่กับเขาเราจะรู้สึกว่าไม่เป็นภาระกันอะแล้วก็รู้สึกว่าช่วยกันทำอาหารกินช่วยกันรุ่งเรืองช่วยกันเดินหน้าต่อกันไปได้นะคะพลังงานที่หินอันนี้คร่าวๆนะคะจะมีโรสควอตซ์ขึ้นมามีเป็นออริจินอลเซลไซด์นะคะมีเป็นเลมอนควอตซ์ขึ้นมาแล้วก็ฮอกอายพรีไนขึ้นมาไคไนขึ้นมานะคะมีเฮอร์มิโมไฟขึ้นมามีลาบาราไรขึ้นมานะคะพลังงานมันขึ้นว่าคนนี้เป็นคนที่ชอบเดินทางชอบแบบไม่ชอบอยู่ติดกับที่อ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงอะไรที่ว่าเขาถูกเขาว่าตามนั้นแต่ถ้าผิดนะเขาไม่ยอมเลยนะคนนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรที่เขาเหมือนแบบเขาเป็นคนไม่เร่งรีบอ่ะจะบอกว่าใจเย็นก็ได้นะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ถ้าไม่ใจเย็นก็แปลว่าเขาเองเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทก็ได้ก็คือเขาเป็นคนที่วางแผนในชีวิตดีเขาไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบต้องรีบประสบความสำเร็จแต่เขาจะค่อยๆเติบโตด้วยความสามารถของเขาด้วยหนึ่งส่วนนะคะแล้วเขาเองค่ะเป็นคนที่มีหลักจิตวิทยาในการพูดคุยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนถ้าเขาจะคบหรือจะคุยกับคุณคนหนึ่งแม้กระทั่งจะเป็นเพื่อนกันน่ะเขาจะแบบค่อนข้างอยากรู้อยากเข้าใจอยากไม่เชิงแบบว่าต้องอยากรู้อยากเห็นเสมอไปแต่มันเหมือนกับว่าเขาอยากเข้าใจบุคคลคนนั้นที่เขากำลังแบบรีแอคด้วยกำลังแบบให้คนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาอ่ะคือเหมือนเขาจะเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็มีความคิดที่ค่อนข้างโตกว่าอายุมากหรือเขามีเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วก็เป็นได้นะคะแล้วก็เขาเป็นนักรักตัวยงจริงๆจะบอกว่าคนนี้เขาอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องความรักมาเยอะก็ได้นะคะฉะนั้นเขามีประสบการณ์ในระดับนึงว่ารู้ว่าต้องคุยกับคนคนนี้ยังไงต้องเอาใจคนคนนี้ยังไงต้องเข้าหาตอนไหนอะไรยังไงต้องง้อยังไงเป็นได้หมดเลยค่อนข้างที่จะรู้งานนะต้องพูดแบบนี้รู้งานแล้วกันนะคะแต่พลังงานก็ขึ้นมามีสะพานขึ้นมาเหมือนจะมีการท่อสะพานมันแปลว่าอะไรมันอาจจะมีคอนเนคชั่นจริงๆก็ได้นะมันมีเหตุบางอย่างจริงๆที่ต้องเจอกันเจอจากการเดินทางก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่คนนี้ลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่รักอิสระนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะคือถ้าสมมติว่าเราไปกักขังนุ่งเหนียวเขาแล้วบังคับขู่เข็นเขาหรือว่าเปรียบเปรยว่าพอเขากลับบ้านมาทำนู่นทำนี่ทำนั่นคือเขาไม่อยู่กับคนคนนั้นนะคือเขาจะอยู่กับคนที่แบบชิลๆสบายๆไลฟ์สไตล์อาจจะคล้ายๆกับเขาอะไรเงี้ยหรือว่าเขาจะค่อนข้างที่ถ้าเรายิ่งแบบบังคับเขาจะยิ่งฝืนโอเคแล้วเขาเป็นคนดื้อเงียบต้องบอกแบบนี้ละกันนะคะแต่ถ้าเราแบบชิลๆคุยกับเขาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความไว้ใจกันอ่ะจะบอกเลยว่าคบกับคนคนนี้ได้นานมากๆเลยนะคะแต่กว่าที่คุณทั้งสองคนจะได้คบกันกองนี้คือใช้เวลานานเพราะว่ากว่าจะแบบผ่านด่านความคิดต่างๆผ่านอะไรหลายอย่างคือคุณทั้งสองคนอาจจะแปลว่าต่างคนต่างต้องผ่านอะไรกันมาเยอะเหมือนกันนะคะก่อนที่จะได้มาเจอกันหรือว่า
บางคนเนี่ยเคยได้เจอกันมาก่อนแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยสมมตินะต่างคนต่างมีแฟนหรือว่าต่างคนต่างสถานะมันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยคนใดคนนึงมีแฟนอีกคนนึงไม่มีมันก็ยังไม่ใช่สักทีนึงจนกระทั่งวันนึงเนี่ยได้มาเจอกันอีกรอบนึงก็เป็นได้นะคะอันนี้คือให้เห็นภาพเฉยอาจจะใช่ในเวลาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะคะแต่บางคนอาจจะไม่เคยเจอคนคนนี้เลยถ้าเราไม่เคยเจอคนคนนี้เลยเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าอย่างน้อยต้องมีอะไรที่มันคอมมอนต้องแบบคล้ายกันมีอะไรที่เหมือนเป็นหนึ่ง mutual friend ต้องแบบมีเพื่อนที่แบบอาจจะเคยอยู่กลุ่มเดียวอะไรสักอย่างมันต้องคล้ายกันจริงๆนะคะคนคนนี้เราเองอ่ะอาจจะเคยพบเจอเขาแบบเป็นหนึ่งในความฝันอาจจะฟังดูมโนเพ้อฝันฟังดูเหนือธรรมชาติฟังดูแบบก็เรียกว่างมงายเนาะแต่พลังงานมันขึ้นแบบจริงๆตั้งแต่ Seven of Cups ละคือคนคนนี้อาจจะเป็นคนในอุดมคติของเราก็ได้คำว่าความฝันไม่จำเป็นต้องเราเคยเห็นหน้าเขามาก่อนหรือรู้สึกคุ้นเคยมาก่อนเสมอไปแต่อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะแต่อาจจะเป็นได้ว่าเราเองอะค่ะคิดว่าอยากได้คนลักษณะแนวเนี้ยมาเป็นคู่ของเรานะคะมันมีอะไรบางอย่างที่มันดึงดูดเข้ามาหาการกิ่งฟ้าถึงบอกว่ามันมีคนเรามันมีบุญมีกรรมเคยทำในอดีตกรรมแต่เดี๋ยวชาติที่เราจะจำกันไม่ได้อยู่แล้วใครจะไประลึกชาติเนาะแต่พูดให้ฟังว่ามันมีเหตุต้องมาเจอกันในชาติปัจจุบันนี้นะคะโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นไปขึ้นเทวดาเห็นไหมเขาอาจจะดูดีในแบบของคุณแบบคือมองเขาแล้วแบบดูดีมากเลยอะอะไรเงี้ยคือในสเปคของเราหรืออาจจะแปลว่าคนในอุดมคติหรือเรามองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคอะเขินมองแล้วแบบใช่วะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ได้ด้วยไปขึ้นประสบการณ์ที่ดีฮะมันเหมือนกับคำว่าจริงๆคำว่า experience แปลว่าประสบการณ์เนาะแต่ในไพ่เขาจะแปลคำว่าฝึกฝนออกมาอะไรเงี้ยกิ่งฟ้ามองว่าคนนี้จะเป็นคนที่แบบจริงๆถ้ามองอีกมุมนึงถามว่าเป็นคนที่เราเคยคุยสมัยก่อนสมัยสูงนะบางคนเคยคบกันสมัยมหาลัยเสร็จแล้วเติบโตกันไปก็เลิกลากันไปแล้วก็ได้กลับมาเจอกันใหม่ก็ได้นะเป็นได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีเจอลักษณะนี้นะแต่บางคนก็มีเยอะนะที่ลักษณะแบบว่าเฮ้ยเคยคบกันสมัยเรียนสุดท้ายแล้วก็แบบมันเด็กกันไปต่างคนก็จบกันแล้วก็มาเจอกันตอนที่แบบตอนนี้กลายเป็นแบบทุกอย่างครบแล้วขาดอย่างเดียวคือความรักก็เธอมาเป็นแฟนกับฉันสิอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่คนนี้พูดหลายรอบมากเนี่ยไพ่ขึ้นนางเสียสละมีประโยชน์สูงคือเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นจริงแล้วมีน้ำใจมากๆคือเขาเป็นคนที่รักครอบครัวหรือว่าเป็นหัวหลักของครอบครัวก็ได้นะหรือว่าเขาเป็นคนที่เหมือนแบบอยู่ใครอยู่ใกล้ด้วยแล้วรู้สึกว่าแบบเขาน่ารักจังวะอะไรเงี้ยแล้วเขาดูมีอำนาจมีบารมีนะคะคือเขาดูแบบดูน่าเกรงขามแล้วก็น่าเคารพนับถือแล้วก็น่ารักในเวลาเดียวกันนี่เห็นไหมมีลักษณะของความแบบเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเซฟโซนแล้วก็เป็นที่แบบที่พักพิงหัวใจเวลาเราอยู่กับคนคนนี้นะคะฉะนั้นถ้าเราไม่เจอคนลักษณะนี้อย่าพึ่งไปต่อนะคะกับความรักคือต้องมองตรงว่าบางคนบอกว่าจะเจอคนลักษณะนี้ยังไงคะอาจารย์คือถ้ามันจะเจอมันก็เจอหาหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคะแต่อย่างนี้ก็คือดูเป็นแนวทางพอละกันเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านโชคดีเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปแล้วก็ขอให้คุณพบเจอความรักที่นุ่มนิ่มน่ารักแบบนี้ดังพลังงานไพ่ที่กิ่งฟ้าอ่านแล้วรู้สึกว่ามีความสุขตามไปด้วยนะคะเอาเป็นว่าก็ถ้าบุญวาสนาเราจะต้องเจอใครมันก็ต้องเจอโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคะโอเคก่อนนี้จบคำนอนในเที่ยวนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะให้ทำคลิปต่อไปก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะตอบด้วยตัวเองเลยนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe ปุ่มกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หญิงกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงนี่ท่านเลือกอะไรนะคะวงนี้เป็น KF Limited Edition นะคะก็อาจจะมีเป็นไหมดำนะคะไหมดำแบบเกรดแบบสุดมากอันนี้นะคะที่กิ่งฟ้าจับพลังงานทั้งหมดนะคะเหมือนกับที่กิ่งฟ้าใส่นะคะคือจับพลังงานเองนะคะแล้วก็เป็นฮิมาลายันควอตซ์นะคะประกบข้างนะคะเป็นพีระมิดแล้วก็มีเคลียร์ควอตซ์แล้วก็มีเรดแคนาเลียนนะคะพลังงานวงนี้นะคะจะพิเศษมากๆคือส่งเสริมในเรื่องอำนาจบารมีขจัดปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งชั่วร้ายนะคะป้องกันภัยป้องกันสิ่งไม่ดีนะคะป้องกันเหมือนแบบคนที่คิดร้ายกับเราหรือศัตรูหมู่มารคนที่คิดไม่ดีก็คือมาลายสิ้นไปหรือศัตรูอาจจะกลายเป็นมิตรหรือว่าเราจะเห็นท่าแท้ของคนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หินทุกวงจริงๆกิ่งฟ้าบอกเสมอนำมานั่งสมาธิได้หมดเลยนะคะวงนี้ก็เช่นเดียวกันเสริมในเรื่องสติปัญญาและสมาธิคือดีเวอร์มากดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นหินที่เหมือนส่งเสริมในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าการก้าวกระโดดในชีวิตเหมือนเขาเรียกว่าอัพเลเวลขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องคำว่าดึงดูดในเรื่องการทำมาหากินดึงดูดเงินนะคะดึงดูดงานเข้ามาในทางที่ดีนั่นเองนะคะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะคือสวยมากๆเลยค่ะ
หากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจานกิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa2045ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone2045จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่2เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใครเอ่ยที่ถูกกําหนดที่จะเกิดมาเพื่อที่จะเป็นคู่ของเรานี่เราไปดูเป็นแนวทางนะคะดูอย่างมีสตินะคะอันนี้คือกิ่งฟ้าขอเป็นคำเตือนนะคะ alert ขึ้นมาเลยว่าอันนี้ทำนายกว้างทำนายเป็นแนวทางอย่าอินจนเกินไปนะคะแต่กิ่งฟ้าทำนายอย่างจริงจังและตั้งใจนะแต่ขอทุกท่านดูเป็นแนวทางเพราะว่าในเรื่องความรักมันแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลนะคะเรามาดูกันเลยนะคะทำนายจากไพ่เนี่ยไพ่ทาโรต์แล้วก็ lucky charm stone นะคะsustenance inner knowingGenerosity back against the wall นะคะไพ่ขึ้นคำว่าจนตรอกอุตาละเป็นเหมือนเป็นหนึ่งเนื้อคู่สุดท้ายหรือเปล่าฉันดีกเลี่ยงคนนี้ไม่พ้นแล้วอะไรเงี้ยไพ่ขึ้น memory box วันวานชัดเจนมากๆเลยอันนี้เป็นคำว่า alone อุตาละ alone โดดเดียวๆได้หรอไม่ค่ะอันนี้คือไพ่เขาแปลออกมาเป็นคำว่าฝ่าฟันอุปสรรคคนนี้นะมาเหมือนกับว่าเราจะต้องแบบอยู่กับเขาผ่านทุกผ่านร้อนผ่านอะไรทุกอย่างมาด้วยกันนั่นคือคู่ชีวิตเนาะเป็นลักษณะนี้ไปขึ้นสร้างรากฐานนะคะ perseverance six of pentacles eight of pentacles knight of wands nine of pentacles eight of cups king of pentacles chariot นะคะแล้วก็เป็น the moon นะเดี๋ยวเปิดอันนี้ต่อแป๊บหนึ่งนะคะฟ้าเห็นนะคะคนคนนี้เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสที่เราเคยรู้จักกับเขาอยู่แล้วนะคะหรือเป็นได้ว่าเราไม่เคยรู้จักเขาเลยแต่พอมาคุยกันจะรู้สึกว่าคุ้นเคยกันไวมากมากมากถึงมากที่สุดนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นคนที่แบบเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเยอะแยะมากมายเลยคนคนนี้นะคะแล้วเนี่ยวันวานมันเหมือนกับว่าเอ๊ะฉันเคยรู้จักเขาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆคนเคยคุยเก่าก็ได้นะคะแต่บางคนเข้าใจแหละบางคนบอกว่าไม่ต้องการพลังงานเดิมๆค่ะอาจารย์หนูไม่ต้องการพลังงานเดิมกิ่งฟ้าเข้าใจใจเย็นๆนะคะบางคนแบบเขาเรียกว่าไงอินมากกิ่งฟ้าเลยบอกว่าอันนี้มันคืออยู่ที่ตัวเราเล็งเลือกถ้าสมมติว่าคนเดิมๆเก่าๆฉันไม่อยากได้อ่ะก็ปัดเขาทิ้งถีบทิ้งเลยไม่ต้องไปสนใจโอเคไหมแต่ถ้าเป็นคนที่แบบเป็นอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเป็นใครสักคนนึงที่แบบเราเองอาจจะแบบเคยมีความทรงจำดีๆหรืออาจจะแบบเคยชอบเขาประหนึ่งว่าฉันเคยชอบรุ่นพี่คนนี้หรือฉันเคยแบบนู่นนี่นั่นเนี่ยอาจจะเป็นคนคนนั้นก็เป็นได้อะไรก็ไม่แน่นอนอะไรเข้าใจไหมคือวันนี้อาจจะไม่ใช่เปรย์เนาะวันหน้าจะใช่ก็ได้แบบที่อดีตอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ปัจจุบันอาจจะใช่แล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณคนนี้เป็นคนที่เก่งมีความสามารถมากๆมากๆเลยนะคะเขามีแบบประสบการณ์ชีวิตดีหรือว่าเขาอาจจะเป็นแบบหน้าที่การงานเขาดูแบบน่าเกรงขามอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่ชอบทำบุญหรือมีความเมตตาจิตนะคะเป็นหนึ่งรักน้ำรักปลารักสักุระรักสรรพสัตว์เลี้ยงทั้งหลายมากๆเลยนะคะหาเงินเก่งมากค่ะคนนี้แล้วก็เป็นคนชอบเดินทางหรืออาชีพของเขาต้องเดินทางแต่กิ่งฟ้ามองว่าอาชีพของเขาเป็นอาชีพเฉพาะทางมากๆเหมือนกับว่าเป็นคนที่เก่งในเรื่องการทำอาหารกินการทำงานและเป็นคนไม่อยู่นิ่งค่อนข้างบ้างานพอสมควรมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนชอบวางอนาคตสร้างรากฐานถ้าคุณกับเขานิสัยลักษณะแบบนี้คล้ายกันกิ่งฟ้ามองว่ามันจูนกันติดไวแต่ถ้าคนคนหนึ่งขี้เกียจเขาไม่เอานะเช่นเดียวกับเราเขาเองอ่ะอาจจะไม่ได้ชอบคนขี้เกียจโอเคไหมเราก็ชอบคนขยันชอบอะไรที่แบบเขาเรียกว่าแอคทีฟไปด้วยกัน
นะคะประมาณนี้เลยแบบมันจะได้เข้าคู่กันได้นะพี่หินอันนี้ดูคร่าวๆนะคะคงไม่พูดหมดนะคะอันนี้มีเรจัสเปอร์ขึ้นมาเขาเป็นคนฝ่าฟันชีวิตมากชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนได้กลิ่นกุหลาบในตอนต้นก็ได้หรือชีวิตของเขาอาจจะโดนได้กลิ่นกุหลาบแต่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะมากเหมือนแบบต้องทำให้พ่อแม่ภูมิใจหรือว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยแปลว่าเขาเองเป็นคนที่เหมือนแบบสร้างรากฐานในตัวของเขาเองพอเขาเองอาจจะเคยไม่มีมาก่อนเขาก็จะเข้าใจคำว่ารสชาติของความเป็นชีวิตว่าเขาต้องแบบต้องไฟนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแทงเจอรีนควอตส์กรีนเอเวนเจอรีนเคลียร์ควอตส์ขึ้นมาโรสควอตส์ขึ้นมาไคเยนไนท์เอเมทิสขึ้นมาเคลียร์ควอตส์ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเบริลขึ้นมานะคะพลังงานแบบนี้เนี่ยคือจะบอกว่าเขาเป็นคนที่คนค่อนข้างปะปื้นชื่นชมเขาเยอะหรืออาจจะเป็นที่รู้จักนะคะในสายงานที่เขาทำนะคะแต่จะบอกเลยว่าพลังงานกองนี้อาจจะชอบกันไวรู้สึกดีกันไวแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเรียกว่าความสัมพันธ์มันดำเนินไปด้วยความรวดเร็วอะค่ะค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาเองอะค่ะเป็นคนที่จริงๆแล้วอะสุดท้ายคือตอนแรกอะไม่คุ้นหรือเขาเนี่ยเหมือนยังปิดโอกาสอยู่อะแต่วันนึงอะอยู่ดีก็แบบลองคบก็ได้วะอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนอารมณ์ตอนแรกมันเปิดใจยากมากๆคือคนเนี้ยหรือว่าคุณเองก็ได้มันสามารถเป็นคำทำนายสลับหรือทั้งสองฝ่ายเปิดใจกันยากมากกว่าจะเปิดเผยความรู้สึกเนี่ยแต่พอได้เปิดเผยความรู้สึกทุกอย่างมันโล่งเสร็จแล้วrelationship หรือความสัมพันธ์มันดำเนินไปไวมากคือแบบพอจะช้าก็ช้าช้าแต่พอเสร็จแบบคือเขาว่าคุยกันรู้เรื่องหรือว่าแบบเปิดเผยความรู้สึกได้เปิดแบบได้บอกความรู้สึกจริงๆอ่ะมันไปไวมากๆไปไวในถึงว่าความสัมพันธ์มันไปในทางที่ดีอย่างรวดเร็วนะคะที่กิ่งว่าหมายถึงไม่ใช่ว่ามองไปไวไม่ใช่แบบนั้นนะคะคนนี้เป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆหรือว่าเขาเป็นคนที่แบบแต่งตัวมีคาแรคเตอร์ดูดีอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้โคตรเท่เลยว่ะแบบคูลมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ากล้าบ้าบิ่นมากๆนะคะแต่คนนี้เป็นคนที่พูดจาตรงนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเขาพูดจาอะไรต่างๆที่เรารู้สึกไม่โอเคคือมันต้องคุยคนนี้เป็นคนที่แบบคุยตรงๆได้บอกตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมเขาไม่ชอบความอ้อมค้อมนะคะถ้าสมมติได้คบกันเป็นแฟนนะแต่ไอ้ก่อนที่จะคบเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่ามันกำลังอ้อมโลกกันอยู่แหละแต่จริงๆเขาเองอะถ้าเขาชอบเขาจะแสดงความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจนและเขาเองก็มองคุณออกด้วยนะคะคือเขามีเซนส์ในการมองคนออกค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะคะแต่คนเนี้ยมันอาจจะแปลได้เหมือนกันไม่คุณหรือเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องฝังใจในอดีตไงมันเลยแบบ move on ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงแต่พอได้แบบ move on นะโหไปความสัมพันธ์ไปดีมากๆเลยนะคะพลังงานมันขึ้นว่ามีโอกาสที่อยากจะสร้างครอบครัวได้ซ้ำไปคนนี้อาจจะเป็นคนสุดท้ายของในชีวิตของคุณอาจจะเหมือนเป็นหนึ่งเป็นเนื้อคู่สุดท้ายในชีวิตของคุณก็เป็นได้นะคะไปขึ้นในนางฟ้าและเทวดาคือเหมือนแบบว่าขึ้นเป็นเหมือนคิวปิดขึ้นมาทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะคือมันเป็นคู่ที่เรียกว่าจะบอกว่า twin flame ก็ได้หรือว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีเป็นคู่แท้เป็นคู่ที่แบบต้องมาเจอกันโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นจริงๆคุณทั้งสองคนนะคะพอพลังงานขึ้นดีนะคุณทั้งสองคนอาจจะมีความมุ้มเม้นมุ้งมิ้งเด็กๆอ่ะอยู่เยอะเหมือนกันขี้อ้อนลูกอ้อนเยอะนะคะพอสมควรเลยนะคะชีวิตของคุณทั้งสองคนอ่ะมันเหมือนกับว่ามันดำเนินมาคล้ายกันมากจนแบบรู้สึกว่าเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนนี้เป็นคนที่ชอบห่วงใยคนมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างห่วงใยคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาอาจจะมีคนแบบทั้งรักและไม่รักเขาเยอะเหมือนด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จชีวิตได้ดีหรือว่ามันมีคนอิจฉาริษยาเขาง่ายๆนะคะแล้วเขาเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นจนกระทั่งบางทีเขาเดือดร้อนก็มีนะคือเขาเป็นคนที่เหมือนใจนักเลงอ่ะให้ใหญ่จัดเต็มมากๆนะคะคนหนึ่งว่าเป็นสายเปย์หรือว่าเป็นคนที่ทุ่มเทกับคนที่เขารักมากๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงก็ตามนะคะฉะนั้นถ้ามีอะไรต้องคุยกันดีๆนะคะเหมือนกับว่าเราชอบไม่ชอบอะไรทำอะไรไม่ทำอะไรเงี้ยคือได้มาคบกันก็ค่อยๆปรับจูนกันละกันใช้เวลานิดนึงในการปรับจูนนะคะเวลาที่ได้มาคบกันคุณทั้งสองคนนะคะพลังงานขึ้นการเดินทางคนนี้สามารถเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนต่างที่ต่างถิ่นได้หรือเป็นคนไทยที่อยู่คนละจังหวัดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นคำว่าต้องพยายามคือในช่วงแรกคุณทั้งสองคนเหมือนต้องพยายามในการที่จะแบบเปิดเผยความรู้สึกอ่ะเหมือนเป็นหนึ่งว่าช่วงของการที่แบบลุ้นว่าอะไรยังไงช่วงนั้นจะตื่นเต้นมากช่วงนั้นจะเป็นช่วงลุ้นระทึกมากก่อนที่จะได้คบกันแต่พอได้คบกันแล้วกิ่งฟ้าก็มองว่ามันเป็นคู่ที่แบบชวนกันทำบุญนะหรือว่าชวนกันแบบทำสิ่งที่ดีชวนกันเจอพลังงานด้านบวกด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเป็นแบบอะไรที่ดีมากสัญญาณที่ดีมากๆเนี่ยเห็นไหมเวลาสำคัญมันแปลว่าอะไรต้องให้เวลากับความสัมพันธ์อย่าเร่งอย่ารีบร้อนยิ่งรีบร้อนอาจจะไม่ใช่นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปนะอีกหนึ่งอย่างมีโอกาสที่จะมีคนแนะนำให้คนรู้จักกับคนคนนี้สูงมากๆมีโอกาสเจอจากการที่แบบต้องเป็นคอนเนคชั่นเชิงแบบทำงานทำอาหารกินร่วมกันถึงจะได้เจอกัน
ันนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยู่ในรั้วมหาลัยเดียวกันก็เป็นได้นะคะก็ขอให้โชคดีเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยนะคะขอบคุณมากนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok และ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หญิงกองที่3กองสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงในเทเลเกอร์อะไรนะคะวงนี้นะคะชื่อว่าซากุระอาเกตค่ะเป็นหินในตระกูลอาเกตนะคะอาเกตจะมีเยอะมากนะคะหลากหลายชนิดมากแต่อันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนปุยเมฆเล็กๆที่ขึ้นอยู่ตามหินนะคะที่เป็นแร่ธาตุธรรมชาติของเขาเลยนะคะก็คือเหมือนออกดอกเหมือนซากุระน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็วงนี้จะเป็นสีแบบอมชมพูอมเหลืองอมแบบสีเบจสีครีมอะไรประมาณนี้นะคะคือสวยมากๆเป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องความรักความเมตตาโดยตรงนะคะแล้วก็ดึงดูดพลังงานด้านดีๆในเรื่องความรักได้ด้วยทำให้เราอาจจะเจอคู่ที่เหมาะสมคู่ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องคำว่าเมตตาคนเมตตาเอ็นดูไปไหนมาไหนทำอะไรก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเป็นหินที่ทำให้กระตุ้นนะคะในการที่เราจะเดินหน้าต่อไปในชีวิตนะคะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าท้อหรืออะไรเงี้ยจะเป็นหินที่เหมือนส่งเสริมในเรื่องการกระตุ้นให้เราเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองนะคะพลังงานดีมากๆเลยนะคะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยค่ะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจันทร์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมลหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @กิ่งฟ้า245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า Stone 245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่3กองสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใครกันเอ่ยที่เขาเรียกว่าเกิดมาหรือกำหนดมาเพื่อเป็นคู่ของคุณนะคะเรามาดูเป็นแนวทางนะคะอันนี้ alert คำเตือนนะคะอันนี้คือกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมขอทุกท่านดูเป็นความบันเทิงพอนะคะแต่กิ่งฟ้าตั้งใจและจริงจังในการทำนายทุกรอบแหละแต่แค่ว่าความรักเนี่ยมันแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลไม่ต้องอินจนเกินไปนะคะดูกันเป็นแนวทางกันทำนายจากไพ่พินิจไพ่ทาร์ตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มโซนกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันวิตาย belonging เป็นของกันและกันตั้งแต่ต้นเลยนะก็เรียกว่า meant to be กำหนดมา destiny นะคะ capacity to love cultivation อันนี้เป็นโอ้เป็นความสนุกสนานนะคะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นสงกรานต์เฟสติวัลเนี่ยจะบอกว่าเจอในช่วงสงกรานต์เจอในเทศกาลต้องบอกแบบนี้เจอในช่วงเทศกาลก็ได้นะคะ anxious anxiety นะคะนี่คือคำว่าคุ้นเคยจริงๆ anxiety คือความเหนื่อยล้าความกังวลอะไรเงี้ยเป็นได้เหมือนกันนะคะ misdirection นะคะแล้วก็อันนี้เป็นคำว่าสุขสมบูรณ์ family นะคะthe tower โอ้คุณทั้งสองคนต้องฝากฟันอะไรบางอย่างพิสูจน์ตัวเองมาเยอะนะก่อนที่จะได้คบกันเนี่ย justice king of swords king of cups seven of wands three of pentacles the judgment แล้วก็ the hermit นะคะมาดูในภาพรวมอันดับแรกคนๆนี้นะคะเป็นของการและกันของคุณจริงๆตามพลังงานที่กิ่งฟ้าเซลล์ตั้งแต่ต้นเลยเป็นของการและกันจ้ะคือจะบอกว่ามีโอกาสที่คนคนนี้จะเป็นคนที่มีตำหนินะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอคลิปของกิ่งฟ้าไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ คือดูได้หมดนะคะคือกองนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าชายหญิงไม่เด่นนะแต่แค่ว่ากลุ่ม LGBTQ จะค่อนข้างเด่นเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือมาแรงแซงโค้งพอๆกันเลยนะคะคนคนนี้เนี่ยคืออาจจะเคยผิดหวังจากเรื่องความรักหรือผ่านความผิดหวังนี้เรื่องความรักมาเยอะอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ก็ได้แต่บางคนเนี่ยบางคนบอกว่าต้องการคนที่อาจจะแบบไม่มีครอบครัวมาก่อนอย่างเงี้ยก็คือเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแต่คนนี้อาจจะเป็นคนที่เพิ่งผ่านความผิดหวังจากเรื่องความรักมาก็ได้หรือไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือถ้ามองอีกมุมนึงบางคนบอกว่า
ครอบครัวฉันไม่สมบูรณ์เขาเองอาจจะไม่สมบูรณ์คือมันเหมือนมีอะไรที่คุณทั้งสองคนมันคล้ายคลึงกันมากความไม่สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์มาเจอกันเป็นความสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นคำว่าสุขสมบูรณ์เป็นความสมบูรณ์จริงๆคือคนคนนี้กิ่งฟ้ามองว่าเขาอาจจะเคยหลงผิดในชีวิตมาก่อนเขาอาจจะเคยเป็นแบบเป็นคนที่แบบอยู่ในมุมดาร์กดาร์กมาก่อนก็เป็นได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วแบบมาเจอคุณหรือว่าก่อนที่จะมาเจอคุณเขาเองอาจจะกลับตัวกับใจอะไรเป็นได้หมดเลยนะคะเหมือนคนนี้เขาต้องการเริ่มต้นชีวิตของเขาใหม่จริงๆหรือว่าไม่เชิงคำว่าผิดอะไรทำอะไรผิดศีลธรรมนะแต่มันเหมือนกับว่าคนคนนี้อาจจะผ่านชีวิตที่ล้มลุกคุกคานมาเยอะก็ได้นะลองผิดลองถูกมาเยอะก็ได้นะคะก่อนที่เขาจะมาเจอเราก็เป็นได้นะคะประสบการณ์ชีวิตเขาค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเลยนะคะพลังงานที่เห็นที่ขึ้นมานี่คร่าวๆนะคะคงพูดไปหมดนะมี Black Onyx นะคะ Ox Eyes แล้วก็มี Amethyst นะคะมี Shells หรือเปลือกหอยนะคะมีไหมทองขึ้นมาด้วย Tiger Eyes นะคะ Labradorite ไหมทองขึ้นมาผสมแร่ Hematite มี Clear Quartz ขึ้นมามี Crystal Cola นะคะแล้วก็มีเป็น Garden Quartz นะคะหรือว่าแก้วโป่งขามนะคะคือจะบอกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเจอคุณจะเขาอาจจะเจอในงานเลี้ยงสังสรรค์จะเกิดจากการเข้าสังคมเจอจากแบบเพื่อนฝูงอาจจะต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนก็เป็นได้นะคะแต่คนคนนี้จะบอกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักเพื่อนฝูงมากพอสมควรนะคะแต่ทุกอย่างอะค่ะคือถ้าสมมติเราชอบไม่ชอบอะไรหรือว่ามันคุยกันได้ตอนที่เราคบกันมันคุยกันได้ต้องปรับต้องจูนกันอยู่ดีนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างแบบปากร้ายใจดีนะเป็นคนที่พูดจาตรงแต่ในทุกการที่เขาพูดจาตรงเนี่ยลึกๆเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้มีอะไรแต่คือเขาเป็นคนที่หวังดีในทุกคำพูดที่เขาพูดไปแต่บางทีมันอาจจะแบบพูดเร็วไปนิดนึงนะคะทุกอย่างมันปรับกันได้ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ 100%แม้กระทั่งตัวเราเองเนาะคนคนนี้มีโอกาสที่จะมีแกปในเรื่องอายุที่แตกต่างจากเราก็เป็นได้มันเหมือนความแตกต่างที่มันมีโอกาสที่จะลงตัวกันสูงมากๆในกองนี้นะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่มีความยุติธรรมค่อนข้างสูงมากๆหรือว่าเขาต้องทำงานที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพดุงความยุติธรรมต่างๆก็เป็นได้นะคะเพียงแค่คุณเปิดใจถ้าในกรณีเราปิดใจจะไม่ได้เจอคนคนนี้นะแต่ถ้าเราเปิดใจก็มีโอกาสที่จะเจอคนคนนี้สูงมากๆจริงๆพลังงานอ่ะมันขึ้นว่าเขาเองอะค่ะอาจจะเจอในช่วงเทศกาลที่กิ่งฟ้าได้แซวไปตอนต้นหรือว่าพอได้เจอกันเนี่ยมีโอกาสที่จะถึงขั้นสร้างครอบครัวกันได้เลยนะคะแบบย้ายมาอยู่ด้วยกันแบบคุยกันเรื่องอนาคตก็เป็นได้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนมันเป็นไปด้วยความรวดเร็วเหมือนกันนะแต่แนะนำว่าอย่าเร่งรีบช้าลงนิดนึงค่อยๆเลือกไม่ต้องรีบร้อนนะคะคนคนนี้เราอยู่แล้วเราจะรู้สึกว่าเขาเรียกไงเขินอยู่ตลอดเวลาคือเขาจะมีเสน่ห์หรือเขาจะเป็นคนที่แบบทำให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลามีเซอร์ไพรส์ให้เราอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีโอกาสที่เขาเองเป็นคนที่ต้องจริงๆอาชีพที่เขาทำอาจจะต้องเป็นอาชีพที่อาจจะต้องรับรู้เรื่องราวต่างๆของผู้อื่นเป็นที่ปรึกษาก็ยังได้หรือว่าเขาอาจจะมีทักษะในการพูดการเจรจาค่อนข้างสูงมากเลยเหมือนกันถึงแม้เขาจะเป็นคนพูดจาตรงแต่จริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่พูดจาแล้วแบบน่าฟังหรือว่าเป็นคนที่ทำมาหากินจากเรื่องคำพูดได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเขาเองอะค่ะเป็นคนที่อาจจะเก่งในเรื่องด้านดนตรีหรือว่าเสียงพูดเขาค่อนข้างเพราะก็ได้หรือเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีก็ได้อาจจะไม่ต้องเก่งหรือร้องเพลงเก่งหรือว่าดนตรีเก่งเสมอไปแต่เขาจะมีแบบอารมณ์ติดอารมณ์สุนทรีของเขาสูงคนนี้ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันมันก็เลยใช้เวลานิดนึงในการที่จะแบบคุยกันแต่สุดท้ายแล้วอะความสัมพันธ์ของคุณมันไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะทางที่แบบจริงๆเขาเองอาจจะเป็นคนที่เหมือนเข้าถึงยากในบางมุมเขาอาจจะต้องแบบมีโลกส่วนตัวของเขามี privacy ของเขานะคะเวลาเราคบกันเนี่ยเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วมีอะไรก็ต้องคุยกันตกลงกันตั้งแต่ต้นนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เรียกว่าไงดีอาจจะเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองนะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบความท้าทายในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดื้อมากดื้อเงียบมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ในหลายๆครั้งเนี่ยเขาเองเป็นคนที่มีอะไรที่มันเหมือนแบบบางทีบางครั้งมันเหมือนมีบาดแผลในใจหรือเขาเคยอาจจะประสบอุบัติเหตุในชีวิตหรือเคยผ่านอะไรที่แบบหลายๆอย่างในชีวิตมาพอสมควรเลยทำให้เขาเองบางทีบางมุมเนี่ยเขาก็จะมีมุมที่แบบแฮปปี้ร่าเริงมากๆแต่มันก็จะมีบางมุมที่เขาเองอาจจะเป็นคนที่เก็บในหลายๆความรู้สึกเข้ามาอยู่ในตัวเขาเยอะเหมือนกันนะคะเหมือนถ้าพูดภาษาบ้านๆคือแบบเซนซิทีฟในบางเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่คุณกำลังคุยอยู่นะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเวลาคุณทั้งสองคบกันน่ะมันทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆกิ่งฟ้าต้องขออภัยด้วยนะคะกิ่งฟ้าคอนโดกิ่งฟ้าคือติดห้องของกิ่งฟ้าคือติดถนนฉะนั้นมันจะมีเสียงเข้ามาในกล้องอยู่แล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะกิ่งฟ้าไม่สามารถควบคุมได้จริงๆจ้ะถือว่าเป็นเสียงธรรมชาติละกันเนาะแล้วก็คนคนนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยจริงๆอาจจะแอบชอบกันมานานก็ได้นะเพราะไพ่ขึ้นเก็บความรู้สึกเก็บซ่อนความรู้สึกแต่กลัวที่แบบเปิดเผยออกไปแล้วมันจะแบบไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรือว่าไม่ได้เป็นตามที่เข้าใจกันหรือว่า
กลัวพูดออกไปแล้วผิดหวังอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบลึกๆอาจจะชอบกันมาก่อนก็ได้หรือว่ารู้สึกดีต่อกันแต่มันเก็บไว้ในใจแต่พอได้พูดนะทุกอย่างมันไปแบบเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วมากๆจริงๆนะคะคุณทั้งสองคนต้องทำความเข้าใจกันต้องบอกตรงๆเลยนะว่าคุณทั้งสองคนมีความแตกต่างกันมีความคนละขั้วกันแต่สุดท้ายมันสามารถที่จะลงตัวอย่างกลมกล่อมได้นะคะคนนี้เป็นคนที่มีความกตัญญูหรือเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนนะคะและเขาเองนะคะเห็นไหมตกหลุมรักเนี่ยคุณทั้งสองคนจะคลั่งรักกันมากมากมากพอสมควรเลยนะคะคลั่งรักถึงขั้นแต่งงานนั่นหมายได้เอาจริงๆคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีคนรู้จักในสายงานที่เขาทำเยอะหรือเขาเป็นคนที่มีความสามารถจนกระทั่งเขาเองอาจจะมีชื่อเสียงตรงจุดนี้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ชอบทำเซอร์ไพรส์อย่างที่กิ่งฟ้าพูดจริงๆเราอาจจะชอบให้ของเขาอาจจะชอบให้ของเราเหมือนเป็นสายเปย์นิดนึงด้วยซ้ำไปเรามาดูบทสรุปนิดนึงไพ่ก็ขึ้นเตือนเลยนะว่าต้องมีสติก่อนที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตนะคะมันอาจจะเป็นช่วงของการเลือกของการที่แบบว่าจะเลือกอยู่โสดหรือมีใครสักคนหนึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่ารีบร้อนจนเกินไปนะคะเขาขึ้นเตือนนะคะขอใบสุดท้ายจริงๆไพ่ขึ้นพรมลิขิตขอให้คุณเจอคนที่เหมาะสมคนที่เป็นเดสตินีบีลองกิ้งคือพรมลิขิตสำหรับกิ่งฟ้านะใครที่แบบเหมาะสมกับคุณก็ขอให้เข้ามาในชีวิตดังพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะคะอย่าลืมนะรักและเคารพตัวคนเองมากๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยกิ่งฟ้าทำในเดี๋ยวภาพรวมกว้างนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะคะว่าเราเปิดใจมากน้อยแค่ไหนเราอยากมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ตัวเรานะคะก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายแบบเดียวนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปต่อทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะหรือเพียงให้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ